สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับอยู่กับเราครับทางช่อง True Vision 691นะฮะตอนนี้เข้าสู่เบรกที่2แล้วนะครับจะเป็นช่วงของการ SMS นะฮะแล้วก็ตอบคำถามมีอะไรก็โฟนอินเข้ามาด้วยนะครับพวกเรา3คนยินดีครับไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่นะครับถ้าเผื่อว่าอะไรที่ได้นี่เต็มที่เลยนะครับแต่ถ้ายังบางข้อมูลนะเราสัญญาครับว่าไม่ปล่อยทิ้งไว้แน่นอนครับผมแต่ก่อนอื่นครับมาขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับโชคอัพดีๆเหนียวคำหนึบโชคอัพวอลเลตเอ็ดนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นมาก็กลับมาพูดคุยกันช่วงที่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็เปิดรับสายนะคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS 4827772พิมพ์4เป็นวรรคตำในคำถามมาได้นะครับช่วงนี้ทุนนี้รอสายอยู่ SMS อยู่มาพูดคุยกันนิดนึงวันนี้ว่ามันมีข่าวเรื่องราวของการเปิดตัวรถใหม่ใช่ไปไหนกันมามั่งคือภาพอาจจะยังมาไม่ทันเพราะว่าเราไปกัน2งานแต่ว่าเรามาเล่าให้ฟังรายละเอียดเป็นสกู๊ปเดี๋ยววีดีอาร์เดี๋ยวเรามาให้ดูวันอื่นคือไปดูในไลฟ์ถ้าคนที่ดูในไลฟ์จะเห็นว่าตู่กับก๊อฟเนี่ยจะไลฟ์สดกันมาก็คือจะมีการเขาเรียกอะไรแนะนำไม่ใช่เปิดตัวเป็นการแนะนำ Yamaha Aerox ตัวที่เราเทคนิคตัวที่เราเคยบอกว่าตัวลงเขาใช้ชื่อนี้ใช่ไหม Yamaha ใช้ชื่อ Aerox ครับ Aerox ครับแต่อยู่ที่มาเลเซียเขาใช้ชื่อNVX ตัวนี้จะทุกคนสนใจเรื่องราคามากใช่ป่ะนี่ก็อยากรู้เหมือนกันมันเปิดมันเปิดตัวเท่าไหร่ยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดราคายังไม่บอกวันนี้เป็นเรื่องของการสัมมนาในเรื่องของเทคนิคให้ข้อมูลเทคนิคของเครื่องยนต์ใหม่เอารถมาให้ดูเอารถมาให้ดูเป็นๆเลยวันนี้เห็นแล้วทั้งหมดสวยงามมากเลยสรุปว่าไม่มีการตอนเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะว่าเขาผลิตในประเทศไทยตอนแรกที่เราคิดว่าถ้าผลิตที่ประเทศมาเลเซียราคาเท่าไหร่นะ80,000 กว่าบาทใช่ไหมถ้าเข้าบ้านเราน่าจะทะลุไงคือถ้าเป็นนำเข้าทะลุแน่นอนแต่พอทราบว่าผลิตในประเทศไทยยังไงก็ไม่ถึงราคารับได้แน่นอนแล้วก็อย่างที่เราเคยเกิดว่าที่เราเคยรีวิวไปครั้งนึงแล้วที่พี่ตู่บอกว่าเฮ้ยถ้ามันมาทับลายกับ N-Max ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจะคาร์ดเดียวกันเครื่องยนต์เดียวกันหรือมันจะมาแทนมีตัว GT 125มั้ยครับก็ไม่ได้ตอบโจทย์ละมันอยู่ระหว่างกลาง2ตัวนี้อยู่ระหว่างกลางพอดีใช่นะครับตัวมีโอตัว GT 125เนี่ยราคามันอยู่ที่ 43,000 ครับตัว N-Max เนี่ย 77,000 ก็เราให้ทายว่าระหว่าง 40,000 กับ 70,000 อยู่ตรงกลางอาจจะเท่าไหร่นั่นไง 5-6,000 น่ะก็อยู่ประมาณประมาณนั้นน่ะเขาอย่างน้อยสิ่งที่ไม่มีเหมือน N-Max N-Max เขาวางไว้ให้เป็นเขาเรียกอะไรรถออโต้ที่เป็นExclusive เป็นพรีเมียมแต่ว่าอันนี้คือเป็นพรีเมียมแต่ใส่ความสปอร์ตเข้าไปด้วยมันเป็นทรงแบบสปอร์ตที่ท้ายสปอร์ตเลยสวยมากตัวจริงนะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้แต่ต้องวางแบบยูบ็อกใช่ไหมยูบ็อกกว้าง25ลิตรหมวกกันน็อกเต็มใบของเราใส่ได้แล้วของได้มาเหมือนตัวสเปคที่ผลิตอินโดไหมได้เหมือนหมดเลยมีทั้งหมด3เวอร์ชันพี่ใช่เวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันสแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดนี่คือว่ามีดิสเบรกหน้ามีโชคอัพธรรมดาไม่มี ABS ครับตัว R ตัว2เป็นตัวสไตล์สปอร์ตดิสเบรกหน้าแต่เป็นจานเบรกกิ้งจานโค้งจานยางแต่ว่าโชคอัพหลังคู่หลังมีโชคแบบซับแท้งนี่คือตัว R ตัว R แล้วก็ตัว A ตัว A คือตัวท็อปสุดท็อปสุดจะมี ABS ให้ครับดิสหน้าแต่ว่าโชคหลังไม่ใช่ระบบซับแท้งแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่า SSSStop and Start System คือว่าเวลาคุณขับรถไปแล้วจอดไฟแดงเครื่องยนต์จะดับแล้วพอจะออกขับตัวก็บิดเครื่องเร่งออกไปก็คล้ายๆกับของ Honda ที่เขาแต่ชื่อคนละชื่อก็แล้วแต่ใครใช้ที่ไหนทาง Honda เขาใช้ Idling Yamaha Idling Stop แต่ Yamaha ใช้ SSS Stop and Start System ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จะเรียกที่น่าสนใจอีกระบบการทำงานเหมือนกันก็คือจอ LED เห็นป่ะจอ LEDFull Joy LED Full System ตัวสปอร์ตหน้าจอไม่เหมือนกันนะหน้าจอจะเป็นสีน้ำเงินตัวสปอร์ตสีแดงสปอร์ตสีแดงแล้วก็ตัวธรรมดาเป็นตัว R เป็นสีฟ้าตัวสปอร์ตก็คือตัว A ใช่ไหมตัวท็อปสปอร์ตตัว R ครับตัว R ตัว A คือตัวท็อปตัวท็อปที่มี ABS มีระบบเนี่ยระบบ Stop Start แต่ว่าขาดอย่างเดียวคือว่าโชคหลังที่ไม่ใช่โชคที่มีซับแทงค์ตัวเองผมก็ยังงงๆแล้ววันนี้ผมก็ถามว่าทำไมไม่เอามาให้ทำไมตัวท็อปไม่ให้ทุกอย่างมันจบในข้างในใช่ไหมดันเอาซับแทงค์มาใส่ตัวสปอร์ตแล้วก็จานเบรกกิ้งแต่ไม่มี ABS
ผมถามว่ามันแตกต่างกันยังไงแค่โชคคู่เดียวไปใส่ตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วพอฟังแล้วตัวท็อปมันขาดอะไรเขาเลยบอกว่าบอกสำหรับคนที่ชอบความสปอร์ตเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของเขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์มานซ์สมรรถนะอาจจะขี่รถที่มีความเร็วต้องการที่มันเฟิร์มหน่อยใช่ช่วงล่างที่มันดีหน่อยเขาเลยให้ซับแท้งมาส่วนตัวพรีเมียมตัวท็อปสุดก็คือว่าให้ความสะดวกสบายในการขับขี่เรื่องความปลอดภัยมีเทคโนโลยีที่มันล้ำนิดนึงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปเค้นความเร็วกับมันมากมายเท่านั้นพอพูดถึงเรื่องช่วงล่างเมื่อสักครู่ยางหลังใหญ่กว่า R15 ยางหลังรู้สึกจะ140 140 140ใหญ่มาก70 14แล้วรอบแล้วตัวจริงเห็นแล้วมันโดนไหมโดนพี่โดนแน่นอนใช่ไหมหล่อมันกระชับกระชับสวยเลยแล้วเขาบอกว่าจะเริ่มขายเมื่อไหร่มอเตอร์เอ็กซ์โปเอ็กซ์โปนี้ได้จองได้เปิดจองเลยใช่ไหมเพราะว่ารถเขามารอแล้วครับโอเคประกอบในบ้านเราด้วยสบายใจได้เรื่องราคาเขายกตัวอย่างไปถึงตอนที่ Yamaha M Slash เมื่อปีที่แล้วก็คือเปิด Expo เหมือนกันแล้วก็ Yamaha M Slash เนี่ยทำโปรโมชั่นกับกระเป๋านี่ก็มีเหมือนกันกระเป๋าก็คือจะเป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้หลังเป้หลังแต่อันนี้คือจะเป็นกระเป๋าคาดเอวแต่เป็นไฟเบอร์อย่างนั้นแหละเป็นแบบสไตล์แต่ว่าเขาบอกจะมีแจกทั้งหมดแค่ 4,000 คันเท่านั้นเฉพาะในงานใช่ก็ว่ากันไปนะครับกับยามาฮ่านั่นคือช่วงเช้าตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงค่ายหนึ่งค่ายหนึ่งเปิดประมาณบ่ายสองบ่ายสองค่ายสีเขียวคือว่าคาวาซากิก็เปิดในคาวาซากิ Z model Z model นะครับก็คือ Z series นั่นแหละนะครับวันนี้ก็เปิดถึง3รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือรุ่นของ Z 650ที่เราเคยรีวิวไปตัวนี้ต้องบอกว่าต้องขอไว้อะไรกับ ER ไม่ใช่ไว้หรอกคือต้องบอกว่า ER เนี่ยก็คือไม่ผลิตละอย่างที่บอมบอกจะปิดผลิตไหมวันนี้ผู้บริหารก็บอกว่าจะกลายเป็นตำนานจะกลายเป็นตำนานก็แปลว่าเลิกเลยจะกลายเป็นตำนานตำนานก็จะค่อนข้างจะเละนิดนึงก็ไม่มีละตำนานเป็นตอนนั้นมันตำนานไปหลังละตำเหนื่อยละตำอ่ะเหนื่อยไหมแล้วจะบอกว่าตัว ER เนี่ยเขาก็ยังพูดขึ้นมาว่าเรื่องอะไรของคนที่ยังรับซื้ออยู่นะไม่ต้องกลัวเขาสต็อกไว้เดี๋ยวใครใช้ ER ตกใจขายทิ้งหมดถ้าขายทิ้งไหมไม่ต้องถ้า 60,000 มาเลยฮะผมรอทำคาเฟ่คาวาซากิยังมีอะไรเซอร์วิสได้อยู่ใช่นะครับแต่ว่าเขาจะอาจจะเลิกรายการผลิตนี้ไปใช่ใช่แต่อะไรเขาซัพพอร์ตไปเยอะนะครับเพราะรถเพิ่งออกมาเพิ่งเวอร์ชันใหม่ยังได้ไม่เท่าไหร่เองสต็อกอะไรเขาเก็บไม่ต้องห่วงมากกันขายดีมากนะเมื่อก่อนจริงๆนะขายดีมากๆเลย ER 6N เนี่ยตอนนี้จริงๆก็ยังได้รับความนิยมอยู่ใช่ครับส่วนตัวที่สองรถใหม่ตัวที่สองมีอีกมีสองเป็นพี่รองนะครับเป็น Z 900 Z 900อย่างที่เราเคยมารีวิวเหมือนกันแต่เนี้ยข้อมูลที่เรารีวิวไปมันอาจจะไม่แน่นเพราะเราแปลจากภาษาอังกฤษมาแต่ตอนนี้เราได้ข้อมูลที่มันจริงๆแล้วมันเป็นยังไง Z 900เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงตอนนี้ก่อนอยากรู้ว่ามันมาแล้วเป็นยังไงมีอะไรบ้างออปชันระบบ traction control ระบบรันคอนโทรลโชคอัพไซด์ดาวน้ำหนักที่เบากว่าตัว1000เบากว่า800คือทั้ง3ตัวที่เปิดตัวนะก็มีอีกตัวนึงก็คือ Z1000 RR ด้วยที่เราเพิ่งรีวิวไปแล้วแล้วทีเนี้ยต้องบอกว่าทั้ง3ตัวเนี้ยน้ำหนักเบากว่าตัวพันคือแก้ปัญหาของเดิมที่คนชอบบอกน้ำหนักเบาหนักแรงม้าเพิ่มสมรรถนะเพิ่มทุกอย่างมันเพิ่มหมดใช่เพราะด้วยความที่เขาเปลี่ยนจากเฟรมธรรมดาเดิมๆเป็นเฟรมถักมันก็เลยลดน้ำหนักได้เยอะแสดงว่าเขาก็ทำกันบ้านมาดีนะครับว่าก็ความเพรียวต่างๆความเพรียวต่างๆจะเล็กแบบจะเล็กกว่าของเดิมเยอะมากแต่ว่า3สิ่ง3สิ่งนึงที่3คันนี้เหมือนกันนั่นก็คือไฟท้ายผมชอบใจมากอ๋อไฟท้ายเป็นรูปตัว Z เลยไฟท้ายเป็น LED ตัว Z เลยนะเป็นตัว Z วิ่งเหมือนตัว Z เลยสีแดงเออเจ๋งฮะใครเห็นนี่รู้เลยว่าเนี่ย Z ขี่ Z มาแน่นอนผมว่าตัว MT 09ก็ต้องมีสะดุ้งกันบ้างอ่ะเพราะตัวนี้ออกมาสรุปแล้วมี3รุ่นใช่ไหม3รุ่น3รุ่นครับ Z 1000 RR Z 1000 RZ 900 Z 900แล้วก็ Z 650 Z 650 3 Z ใช่แล้วราคาเขาเปิดราคาไหมครับราคาตัว Z 650นี่ 283,000 บาทส่วนตัว900 Z 900นี่ 399,000 บาทส่วนตัว Z 1000 R ช่องเดียวกับเราเลยครับ691ครับ 691,000 บาทคือไอ้ตัว R เนี่ยตัว Z 1000 R เนี่ยจะแพงกว่าคือถ้าเทียบเขาเรียกว่าเทียบบัญญัติยางกับ600มา900เนี่ยอาจจะต่างกันแค่ประมาณแสนเกือบแสนใช่ไหมแต่ว่าตัวพันเนี่ยมันฉีกขึ้นไปเพราะว่าออปชันที่เขาให้มาใช่มันเยอะมากโชคอัพหลังเป็นเออร์ลินแล้วเออร์ลินแล้วปรับแอดจัดได้โชคอัพหน้าเออดิสเบรกหน้าให้แมนโบแล้วแมนโบอ๋อเบรกเอาว่าเบรกโบโชคเป็นโอลินละก็คือจัดเต็มเลยจัดเต็มโชคหน้าขอโทษครับระบบเบรกหน้าเนี่ยเป็นตัวเดียวกับของคอสกิเซ็ตเอ็กซ์สิบอาร์เลยใช่เป็นแมนโบมาโชคหลังนี้ก็ส่งราคาเขาครับก็นั่นแหละชุดนี้แหละก็คือว่าส่งผลให้ราคามันค่อนข้างจะสูงขึ้นมานิดนึงอาทิตย์หน้ารับปากว่า
จะเอามาโชว์เอารถจริงมาคุณพูดไปจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าพูดแล้วมาแล้วรอขี่พูดแล้วนะผมไม่รู้นะก็ลองรู้นะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลละเอียดที่เราได้มาละเอียดจริงๆเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมาพูดคุยบรรยากาศในงานเปิดตัวเนี่ยแล้วขอตัดต่อนิดนึงแล้วก็น่าจะพรุ่งนี้วันรุ่นนี้ก็ว่ากันเพราะวันนี้เราคิวแบบทีมงานเราโอ้โหทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับเขาเปิดพร้อมกันวันเดียวกันแหละสองค่ายเลยวิ่งกันวุ่นเลยนิดนึงแต่ต่อแต่นี่เราก็เอาความรู้สึกมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต้องบอกว่าหน้าตา Z900 นี่โดนมากโดนมากเพราะวันนี้ได้นักข่าวไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหนังสือพิมพ์ทีวีต่างๆให้เสียงเดียวกันว่าตัว900เนี่ยสวยสวยเลยแล้วราคาสวยด้วยเนี่ยใช่ราคามันโดนละ390,000 399,000จริงๆแล้วก็ลด900ก็พอแล้วนะขาดอยากเห็นไหมที่มองอยากเห็นไหมอยากเห็นตัวจริงไหมเดี๋ยวต้องเอาตัว900มาให้ดูให้ได้นะใช่ไหมบอกว่าตัวนี้เพราะราคามันโดนอ่ะเพราะว่าราคามันโดนมากเลยลด900ราคา390,000ผมไม่อยากเชื่อนะว่าขายดีแน่ล่ะใช่มามีเวลาเหลืออยู่มาดูอะไรให้เสร็จนะครับมีทางใดบ้างที่จะสั่งรถจากอินโดนีเซียเข้ามารถที่สนใจคือรถอะไรเอ่ยคือนินจา150โอ้นินจา110บ้านที่อินโดซึ่งจะเป็นเฟรมกลมเป็นเฟรมถักเฟรมกลมจะเอาตัวอินโดมาขี่คุ้มมั้ยเพราะว่าต้องโดนเรื่องของภาษีนำเข้านำเข้าโอเคอะไรใช้กับคาวาซากิบ้านเราได้แหละเพราะว่าไอ้เรื่องอะไรตัวเดียวกันปัญหาคือเอารถที่เข้ามาเนี่ยมันคุ้มกันทางใดมั้ยมันมีทางมีแต่ถามว่ามันคุ้มราคเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นอะไรที่เหมือนกับที่เราขี่รถจากประเทศไทยไปมาเลยใช่ไหมก่อนครับแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยรถมาเลยสวยจังทำไมคนไทยไม่เอามาขายซึ่งบางทีฐานการผลิตรถพวกเหล่านั้นอ่ะก็ผลิตที่เมืองไทยแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ขายในเมืองไทยเพราะเขารู้ว่าจากการสำรวจตลาดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะไม่ชอบแนวนี้ตอนนั้นก็เลือกเขาเรียกอะไรตัวโปรดักต์ให้เหมือนให้เหมาะกับประเทศแต่ละประเทศกลุ่มผู้ใช้นั่นเองใช่จริงๆเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับคาวาซากิKR หรือ Victor หรือ Servico นี่แหละครับแต่ว่าด้วยตัวเฟรมที่มันออกแบบเป็นเฟรมกลมแล้วเขาใช้เป็นรหัสนินจาเป็นรหัสกลางของเขาอะของคาวาซากิอะมันก็แค่ทำให้มันแตกต่างแค่ตรงนั้นเองแค่นั้นเองครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราก็เคยมีนะที่เป็น KRR ใช่ไหม KRR 150ที่เป็นตัวนั้นเพราะตัวที่เป็นเฟรมกลมใช่ไหมเฟรมกลมใช่นี่ไงตัว PDK R1ไม่ใช่เพียงมันอีกตัวนึงที่เป็น KR ด้วยไงครับใช่ป่ะ KR ก็ยังใช่ก็ยังเป็นเฟรมเหลี่ยมอยู่ธรรมดามีตัวนึงไงถ้าเป็น PDK 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 R1 จะเป็นเฟรมกลมที่มีเป็นตัวเขียวตัวเขียวขาวมีนะเขียวขาวมีอยู่ตัวนึงมีใช่เป็นเฟรมกลมเนี่ยแล้วก็ขายแบบเป็นเหมือนกับตัวสุดท้ายทิ้งทวนของประเทศไทยก่อนที่เขาจะส่งไปก็ไปหาตัวนั้นมาทำเอาก็น่าจะเหมือนตัวอินโดนะแต่มันจะมีรถไม่มีแล้วล่ะนั่นแหละดิคงว่ารถผมก็อยู่ข้างกำแพงสรุปว่าเอามาจากอินโดเอามาได้ได้ครับมีทางเยอะแยะไปแต่ว่าจ่ายไหวหรือเปล่านั่นเองก็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงตัวรถไม่แพงการนำเข้าการนำเข้าแล้วก็ภาษีอาจจะต้องเหมือนกับซื้อรถให้รัฐบาลอีก2คันถึงจะเอาเข้ามารถหลบซ่อนๆมาก็จดทะเบียนไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลไม่รับรถเขาไม่จะบอกว่าเอามาผ่านแล้วมาเลยขี่เข้ามามันก็รถไม่ถูกต้องเลยครับนะมาดูเอสเอ็มเอสต่อไปครับMonster ครับ Ducati Monster 795 Top Speed เท่าไหร่ครับอ๋อขี่ตอนนั้นที่เปิดตัวในเมืองไทยครั้งแรกนะเขาจัดให้ไปเทสที่หัวหินมาความเร็ว Top Speed อย่าไปถึงมันเลยครับเพราะผมลองถึงแล้วมันรู้สึกจะวิวมากนะฮะโดยประมาณพี่โดยไม่ใช่ว่าคือกดไป185นี่ก็สะท้านทั้งคันแล้วครับครับด้วยรถรูปทรงเขารถเป็นนักเก็ตใช่แล้วสังเกตได้นะอย่างนึงที่ไปสังเกตเลย Monster รถมือ2ทั้งหลายหรือรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วมีการสะบัดทุกคันไปดูได้เลยคือหน้าเบาเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่เพราะรถมันหน้าเบาหน้าเบามากถ้าจะเอาให้นิ่งต้องมีการสะบัดถ้ามันถามถึงท็อปสปีดเนี่ยถ้ารถเดิมๆนี่ก็ตัวใครตัวมันคือ185นี่สั่นทั้งคันนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วแล้วนะเพราะว่าคือผมว่ามันได้แค่นั้นจริงๆอ่ะเพราะแบบมันสะท้านด้วยแล้วก็เรื่องแช่ใช่ไหมตอนรถแช่แล้วแช่แล้วทางยาวน่าจะท็อปสปีดแล้วเดิมๆนะเดิมแต่ถ้ามีท่องมีท่อของกองนี่ก็น่าจะไปแต่อย่างที่ผมบอกถ้าใส่ชุดนั้นมาท่อกองคุณเตรียมไปใส่กันสะบัดใส่กันสะบัดให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ความเร็วก็ทะลุแน่นอนทะลุก็ต้องหมอบนิดนึงนะครับไม่งั้นจะดึงตัวแล้วเวลาบอกนิดนึงครับว่าถ้าความเร็วประมาณ160ขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลาจะลุกขึ้นเนี่ยนะครับพยายามอย่าลุกพูดพลาดอย่าเพิ่งรีบลุกนะครับเสียอาการนะค่อยๆลดคันเร่งนะค่อยๆลุกขึ้นมานะไม่ใช่ว่าสมัยนี้ที่เราแบบปึ๊บ108 109ปุ๊บอยู่ดีลุกขึ้นมาปุ๊งเรียบร้อยครับไปลังกาแบบทุกวันนี้คนที่พวกที่ขี่รถใหญ่ๆกันเนี่ยครับแล้วขี่ตัวพันทั้งหลายเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ย
ไม่รู้ไปขี่เร็วๆแล้วใช่ยกลุกเลยขี่เรียบร้อยนะครับเต็มปุ๊บแล้วก็เงยขึ้นมาเนี่ยมือหลุดเสียอาการเลยนะมือหลุดไปเลยนะครับต้องระวังด้วยนะครับฝากไว้มีสายเข้ามามีสายรับสายนะครับสวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยากจะถามอย่างนะครับเพราะว่ารถอ่ะของผมอ่ะเวลาใช้แล้วจอดทิ้งนานไปประมาณสักเดือนหรือเกือบ2เดือนแล้วมาใช้เนี่ยก่อนจะติดเครื่องมันเนี่ยจะต้องทำยังไงเผื่อว่าผมกลัวว่าเวลาเรามาถึงเราสตาร์ทแล้วติดเลยแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมรถอะไรพี่อย่างแรกเลยผมเป็นรถรุ่นไอ้แฟนทอมนะครับ150ซีซีครับ2จังหวะจังหวะครับผมครับแล้วถ้าเกิดเป็นรถใหญ่อย่างอื่นนะช่วยแนะนำเพื่อนๆด้วยแล้วกันถ้าเกิดอ่านอย่างนี้นะฮะแล้วจอดนานสักเดือน2เดือนนะเบสิกธรรมดามากครับจะฟังจากเรื่องดีนะฮะอ๋อจะฟังจากไทยทีวีโอเคได้ครับได้ครับผมครับแค่คำถามเดียวนะขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับรถสองจังหวะง่ายๆเป็นเรื่องเบสิกไม่ว่าจะ2หรือ4คือถ้าจอดไว้ข้างนานเนี่ยเรื่องเช็ดก่อนเลยน้ำมันเครื่องเพราะมันอาจจะนอนก้นอาจจะตกตะกอนเพราะมันผ่านการใช้งานเป็นเวลานานแล้วใช่ไหมอ่ะไอ้นี้ก็มาเช็คส่วนอื่นต่อคือจริงๆน้ำมันเครื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่า2หรือ4จังหวะเพราะฉะนั้นเช็คตรงนี้ก่อนแล้วก็เช็คแบตเตอรี่นะครับอ๋อแต่ว่าแฟนทอมเขาสตาร์ทเท้าฉันต้อง150สตาร์ทเท้าสตาร์ทเท้าใช่ก็เนี่ยมี2อย่างน้ำมันแล้วมันสตาร์ทได้เลยไหมน้ำมันน้ำมันในขบูบางทีเนี่ยต้องบอกว่าทุกวันเนี้ยน้ำมันที่เราใช้แก๊สโซฮอลเนี่ยถ้าเราไม่ใช้มันทุกวันเนี่ยนะก่อนถ้า2เดือนเนี่ยมีผลแล้วนะแน่นอนมันจะตกตะกอนเพราะตกตะกอนรถรุ่นของแพนทอม150เป็นขบูด้วยขบูมันอาจจะไปตันที่นมหนูอากาศหรือนมหนูน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตันจริงๆต้องถอดออกมาล้างนะครับหรือไม่บางทีอ่ะสตาร์ทติดปุ๊บ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 หายปุ๊บ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 หายก็อย่าไปฝืนนะอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนนะครับถอดขบวนมาล้างแต่ถ้ามันติดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วขี่ไปได้เลยแสดงว่าไม่มีปัญหามันแล้วแต่จังหวะนะคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ควรทิ้งไว้นานขนาดนั้นครับเรียกว่าน้ำมันเน่าอย่างเก่งเดือนนึงเนี่ยต้องได้โอกาสได้สตาร์ทมั่งเช็คแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับเดือนนึงนี่ก็แบตจะแย่อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ใช่แบตใหม่ๆนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสตาร์ทเท้าไม่มีปัญหาเลยคันนี้ไม่มีปัญหาครับนี่เราพูดเผื่อไปถึงรถแต่ระบบถ้ามันสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยระบบเลี้ยงไฟในรถมันก็จะไม่พออยู่ดีแล้วถ้าไม่มีแบตไปช่วยมันก็จะแบบว่าเวลาขับไปไฟมันก็จะแบบวูบวูบวูบควรที่จะเช็คเรื่องของน้ำมันน่ะสำคัญสุดครับเพราะว่าเป็นตัวจุดระเบิดครับน้ำมันเครื่องไม่ใช่น้ำมันเครื่องโทษทีครับน้ำมันในถังน้ำมันน่ะน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะบางทีแบบอย่างที่ผมบอกมันตกตะกอนเป็นตะกันมันไปตันอุดตันในเรื่องของขบูเนี่ยนะครับมันเรียกว่าอากาศไม่โฟมอากาศไม่ดูดน้ำมันน้ำหนูอากาศตันอากาศตันเข้าไม่ได้ก็ไม่มีการผสมสตาร์ทไม่ติดไม่มีการผสมถ้าติดก็แล้วไปแค่นั้นเองถ้าติดก็แสดงว่าน้ำมันยังดีอยู่ยังดีอยู่แล้วก็ลองเบิ้ลคันเร่งหรือว่าขับด้วยความเร็วสักพักหนึ่งไล่แต่พอติดปุ๊บอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งครับปล่อยมันเดินเครื่องยนต์เดินไม่ได้สตาร์ทมาตั้งเดือนสองเดือนไม่ต้องรีบนะครับเราก็ต้องดูว่าเครื่องยนต์เราถ้าสตาร์ทติดแล้วบึบ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 หรืออะไรเงี้ยก็ปล่อยให้มันเดินไปเรื่อยครับถ้ามันยังไม่ดับสักพักหนึ่งสักห้าทีสิบนาทีก็ลองเบิ้ลคันเร่งดูถ้ายังมีคันเร่งที่มันตอบสนองแล้วบึ้นบึ้นบึ้นหรือบึ้มบึ้มอะไรต่างๆแสดงว่ารถมีปัญหานะครับแต่ถ้าสตาร์ทไม่ติดแต่แรกเนี่ยทีเนี้ยมันจะมีปัญหาแล้วนะครับผมเป็นห่วงอะไรรู้ป่ะตรวจเช็คอย่างเดียวคือขบูใช่ผมเป็นห่วงของพี่เขาเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องของระบบ RC valve ด้วยเพราะว่า RC valve เนี่ยคือถ้ามันไม่ได้ใช้นานๆไม่มีการเขาเรียกทำงานนานมันจะค้างไม่เปิดทำให้เวลาที่แบบบิดเนี่ยเวลาที่แบบไม่ควรจะทำงานพอรอบมันมาเนี่ยมันไม่ไปไม่ไปแล้วมันจะมีแต่ควันขาวเต็มถนนเลยใช่ผมก็ต้องไปเช็คด้วยเช็คขบูแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องประมาณนี้ประมาณนี้ครับเดือน2เดือนนะถ้านานกว่านั้นว่ากันอีกทีนึงโอ้นานกว่านั้นต้องถอดต้องรื้อต้องถอดอะไรต้องดูมากกว่านี้หนูกลับไปไฟนั่นเลยถ้าพี่รู้ว่าจะจอดนานขนาดนั้นคือพี่ก็แบบโอเคถอดขั้วแบตออกก่อนเลยใช่มั้ยก็ดีนะก็ประมาณนั้นดีกว่าประมาณนี้ครับพี่ครับขอบคุณมากครับที่โทรเข้ามาถ้างั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เลยครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ